ครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมารีวิวแท็บเล็ตขนาด7นิ้ว Mangrove 7นะครับซึ่งใช้ชิปเซตของ Nvidia Tegra 2ซึ่งเท่าที่ผมไปสืบค้นประวัติมามันใช้ชิปเซตตัวเดียวกับ Asus ePad Transformer รุ่นแรกเท่าที่ผมได้ลองเล่นดูมันก็ระบบลื่นไหลดีนะครับโดยรีวิวตัวนี้เราจะมาดูกันเฉพาะในด้านของการเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับว่ามันเป็น Nvidia Tegra 2จริงไหมเราเสิร์ชคำว่า Nvidia นะครับ Tegra Zone เมื่อผมเข้าไปดูใน Nvidia Tegra Zone นะครับซึ่งเป็นแอปที่รวบรวมเกมที่ผลิตมาเพื่อชิปเซตของ Nvidia โดยเฉพาะพบว่ามันไม่สามารถติดตั้งได้นะครับตัวนี้ซึ่งผมก็แปลกใจว่าเฮ้ยมันติดตั้งไม่ได้หรอเนี่ยแล้วมันจะเล่นเกมจาก Nvidia Tegra HD ได้หรือเปล่าผมก็เลยลองไปเสิร์ชหาดูนะครับอย่างซามูไรจะสังเกตว่าเกมซามูไรตัวนี้มันจะมี2เวอร์ชันเวอร์ชันแรกกับเวอร์ชัน THDไอ้เกมที่ลองใช้ด้วยชื่อว่า THD เนี่ยจะออกแบบมาเพื่อชิปเซตของ Nvidia Tegra โดยเฉพาะนะครับโดยปกติแล้วอะถ้าเกมที่มันลงท้ายด้วย THD อะถ้าเราเปิดกับเครื่องที่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่มีชิปเซตของ THD เราไม่สามารถกดซื้อหรือกดติดตั้งได้นะครับทำให้ผมเข้าใจว่าไอ้ที่เครื่องนี้ไม่สามารถติดตั้ง Nvidia Tegra Zone ได้อาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีรายชื่ออยู่ในลิสต์ของ Nvidia Tegra Zone ก็ได้ครับมันก็เลยไม่สามารถติดตั้งได้แต่ว่ามันก็สามารถติดตั้งเกมที่ออกแบบมาเพื่อกับ Tegra HD โดยเฉพาะโอเคครับเราจะมาลองดูในการเล่นเกมกันนะครับโดยเกมแรกที่ผมจะลองคือ Soulcraft THDตัวเกมอาจจะโหลดนานหน่อยนะครับโอ้โดนลุมรอบสองมาแล้วจะตายไหมเนี่ยเออ36แล้วเ
ผมจะเล่นเกมแบบนี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยได้เล่นเกมในแท็บเล็ตหรือมือถือสักเท่าไหร่อ่ะต่อมาเกมที่เราจะมาลองคือ Dead Trigger นะครับเมื่อกี้ผมเล่นค้างไว้โดย Tilt Trigger ตัวนี้ถ้าเป็นชิปเซ็ตของ NVIDIA Tegra 3เราสามารถจะเปิดเอฟเฟกต์แบบสุดอลังการได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นชิปเซตของ NVIDIA Tegra 2จะไม่รองรับในส่วนตรงนี้แต่ว่าเราก็สามารถที่จะเปิดได้นะครับแต่ว่าเราต้องรูทเครื่องก่อนโอ้โหซอมบี้มาแล้วไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมเห็นซอมบี้ใส่หมวกฟักทองเพราะว่าช่วงนี้เป็นวันฮาโลวีนโอ้โมาเก็บกระสุนก่อนโอ้เล่นไปลุ้นไปเอเลียนเซฟแล้วก็เป็นการเล่นเกมคร่าวๆนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ